ครับมาดูควันหลงที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านแพ้ FC โซไป6ประตูต่อ0ในแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานที่ผ่านมาทานดิโอโก้หลุยซานโต้นะครับศูนย์หน้าตัวเก่งนั้นบาดเจ็บ3สัปดาห์นะครับโดยที่ดิโอโก้หลุยซานโต้นะครับศูนย์หน้าชาวบราซิเลียนวัย28ปีของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งเวลาแรกนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บจากจังหวะที่หลุดเข้ากรอบเขตโทษนะครับและถูกกองหลังของ FC โซคือออสมาอิบันเยสนะครับเข้าสกัดจากด้านหลังจนส่งผลให้ต้องเปลี่ยนเอาอดุลละโซลงมาเล่นแทนนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับว่าเจ้าตัวต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บเนื่องจากไหล่หลุดไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันและจะทำให้ต้องพลาดลงสนามในเกมที่ทีมบุรีรัมย์นะครับต้องบุกไปเยือนซานตงลู่หนิงที่จีนวันที่1มีนาคมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบุรีรัมย์นะครับมีโปรแกรมพบกับยอดทีมจากจีนคือซานตงทีมนี้นะครับใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมถัดไปซึ่งจากอาการบาดเจ็บของดิโอโก้หรือซานโต้นะครับทำให้ขณะนี้บุรีรัมย์นั้นเหลือผู้เล่นแนวรุกที่เป็นศูนย์หน้านะครับเพียงแค่คาโยกอนกวนเควสนะครับกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลที่เพิ่งย้ายเข้ามาเป็นตัวเลือกนะครับร่วมกับอนันต์บัวแสงสุภโชคสารชาติและสิทธิโชคกันหนูนะครับซึ่งทั้ง3รายเป็นผู้เล่นแนวรุกดาวรุ่งทั้งหมดเลยนะครับน่าเป็นห่วงสำหรับบุรีรัมย์ส่วนโปรแกรมเจอกับทางซานตงลู่หนิงนั้นถือว่าเคยเจอกันมาแล้วเมื่อปี2014นะครับเกมที่บุรีรัมย์ไปเยือนนั้นเสมอ 1-1และกลับมาที่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์สามารถเอาชนะซานตงไปได้1ประตูต่อ0นะครับต้องดูนะครับว่าผลงานของบุรีรัมย์นั้นจะเป็นอย่างไรนัดแรกนั้นแพ้ไปแล้วแต่ว่ามีโอกาสให้แก้ตัวอีก5เกมด้วยกันนะครับยังมีโอกาสเข้ารอบได้อยู่นะครับ